ห้าราศีดวงสุดเฮงจะมีโชคลาภได้เงินก้อนใหญ่ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะห้าราศีดวงเด่นการงานในช่วงนี้งานหนักและการแข่งขันสูงแต่จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนการเงินมีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่ได้แก่ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมชาวราศีกุมการงานอยู่ในเกณฑ์ดีมากกว่าที่ผ่านมาหากมีปัญหาก็จะเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แถมดวงดีจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลจนประสบความสำเร็จอีกด้วยการเงินช่วงนี้เงินมีเกณฑ์มีรายได้มั่นคงหากช่วงที่ผ่านมามีปัญหาติดขัดในเรื่องเงินก็จะดีขึ้นอย่างมากความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักไม่ค่อยลงตัวแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะอีกไม่นานจะดีขึ้นคนโสดช่วงนี้รักยังเงียบราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้เช่นการได้รับผิดชอบงานใหม่การโยกย้ายตำแหน่งเป็นต้นซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเป็นการเสริมดวงการเงินมีความมั่นคงมากกว่าเมื่อก่อนเพราะมีรายได้เข้ากระเป๋าเรื่อยๆความรักคนโสดมีโอกาสได้พบรักที่ทำให้จิตใจคุณชุ่มชื่นขึ้นราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษการงานแม้ในช่วงนี้งานหนักและการแข่งขันสูงแต่สุดท้ายจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนการเงินช่วงนี้การเงินดีมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่ก็จะหมดเงินไปกับเรื่องที่จำเป็นต้องจ่ายหลีกเลี่ยงไม่ได้ความรักคนมีคู่คุณและคนรักดูเหมือนเพื่อนหรือญาติกันไปแล้วความพิศวาสมันหายไปตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้คนโสดคุณและคนรักชอบใครต้องเริ่มจากความเป็นเพื่อนแล้วค่อยๆยกระดับความสนิทเป็นคนรักจะมีโอกาสความหวังสูงมากกว่าราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎการงานช่วงนี้การงานจะประสบความสำเร็จดีแต่จะเหนื่อยกับลูกน้องบริวารเพราะสั่งอย่างได้อย่างแนะนำไปทำบุญถวายปัจจัยค่าไฟเพื่อเป็นการแก้เคล็ดการเงินในช่วงนี้จะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆมีโอกาสมีเงินก้อนเข้ามาแต่ก็จะมีเรื่องให้ต้องเสียเงินเป็นก้อนเช่นกันความรักคนมีคู่แม้ว่าจะทะเลาะกันบ่อยแต่ลึกๆในใจยังรักกันอยู่คนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามาทำทีเหมือนจะรักแต่คุณอย่าเพิ่งใจร้อนเพราะนี่ยังไม่ใช่รักแท้ของคุณราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลการงานช่วงนี้งานของชาวราศีตุลถือว่าดีมากกว่าช่วงที่ผ่านมาเพราะการงานเริ่มประสบความสำเร็จและมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตแนะนำให้ชาวราศีตุลไปทำบุญถวายผ้าไตรจีวรเพื่อเป็นการเสริมดวงการเงินมั่นคงมากขึ้นเพราะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องความรักคนมีคู่ช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นกว่าช่วงก่อนอย่างมากหากช่วงที่ผ่านมาหมางเมินก็จะดีขึ้นคนโสดมีเกณฑ์พบรักแบบงงๆหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ